พลตำรวจเอกวชิรพลประสานราชกิจประธานปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงการทำคดีตรวจสอบจริยธรรม44ส.ส.ของอดีตพรรคก้าวไกลที่เสนอยกเลิกมาตรา112ค่ะโดยยอมรับว่าน่าจะทำคดีนี้ไม่ทันก่อนที่จะหมดวาระในปีนี้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าคดีนี้อยู่ในสำนักไต่สวนการเมืองของปปช.ค่ะยอมรับว่าในบางคดีผู้ถูกกล่าวหาบางคนก็ต้องการประวิงเวลาโดยการขอความเป็นธรรมนะคะแต่ปปช.ก็จะวินิจฉัยตามพยานหลักฐานค่ะไม่ได้ครับผมไม่ได้ส่งความแบบเพราะว่ามันอยู่ในหน้าที่ของสำนักไต่สวนของทางการเมืองคาดว่าจะก่อนที่ท่านจะหมดวาระปีนี้หรือเปล่าไม่ทันหรอกครับเขาให้ผมเลขเสียที่มีอีกหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณาก่อนที่ท่านจะหมดมันก็มีครับมันก็มีเรื่องที่มันมาตามวาระอะไรนะครับเพราะว่าเราทำงานอยู่นั่นเรื่องเยอะอย่างเดียวเรื่องอะไรสำคัญนะครับบางทีเรื่องต่างๆขึ้นมาก็มีบางคนอยากจะต้องวิ่งเวลาขอขยายเวลาขอชี้แจงเพิ่มเติมขอความเป็นธรรมเลยครับเราก็มองว่าจะเกษียณแล้วจะครบวาระนะครับครบวาระก็อยากให้คล้ายๆว่าไม่น่าจะเร่งรีบนะก็จะเป็นกรณีอย่างนี้ครับมีทั้งบางคนที่อยากจะให้รีบบางคนไม่อยากให้รีบด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับแต่สำหรับผมถือว่าทุกอย่างที่มาวินิจฉัยก็เป็นไปอย่างไม่อะไรครับ